สวยเพื่อนสู้ครับทุกคนโหดแค่ไหนอุ้ยโดนฉีดโดนฉีดก็มาเลยครับไปแล้วครับเอาหลังมาตุ๋ยตูดและจ่าตัวเองตัวเองโคตรโหดครับสนิทฟาร์มผมบอกเลยเฮ้ยหิวว่ะหิวว่ะช็อตนี้กายหยิดหิวครับ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 คอร์สคิวมาดิครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กายหยิด Channel นะครับตอนนี้ก็คงอัปเดตกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้กายจะนำความลับสุดยอดมาเผยให้กับคนนะครับนั่นก็คือซานิทครับผมตอนนี้แพทนี้ซานิทฟาร์มป่าโหดมากๆครับทุกคนอยากให้ได้ลองโหดจริงๆครับไม่ได้สร้างกระแสโหดครับผมคอนเฟิร์มโดยกายหยิดเลยซึ่งทำไมมันถึงโหดนะครับเพราะว่า U2 มันถูกปรับขึ้นมาครับผมให้ตีไว 200% แล้วก็ดูดเลือด 10% นะครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดเราอัพจนตันแล้วอ่ะก็จะดูดเลือดถึง 20% ซึ่งมันเหมาะกับนำมาฟาร์มเป็นอย่างมากเลยสำหรับซานิทแต่อันติถูกเนิร์ฟนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กไปเลยอ่ะเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้มาจากสกิล2อ่ะนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูนกับไอเทมรูนกายเลือกที่จะใส่เป็นอัตราคริ 1.6% 10เมตรนะครับก็จะได้ 16% ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเลือกที่จะใส่ออนสล็อตได้เหมือนกันแทนอันเนี้ยแล้วแต่ชอบเลยส่วนสีม่วงกายเลือกใส่สปิริต10เมตรครับก็สามารถใช้แอสซิเนตได้เหมือนกันนะแล้วแต่ชอบส่วนสีเขียวยังไงก็ต้องเป็นดักกอนคอร์10เมตรครับถ้าเอามาฟาร์มเดี๋ยวไปดูไอเทมกันเลยครับนี่ครับไอเทมชิ้นแรกเราจะออกเป็นโซลเลเวอร์นะครับโซลเลเวอร์ได้ถูกบัฟเพิ่มโจมตีมา20หน่วยนะครับในราคาที่เท่าเดิมถือว่าดีมากรองเท้าก็กันซีซีครับผมเอาไว้ไล่เข้าวงในเอาไว้หนีด้วยไอเทมชิ้นต่อมาก็เป็นโบเคนนะครับแล้วก็โอมิอาร์มแล้วก็คริครับผมซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบคริก็สามารถเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ได้นะครับเป็นเลียตูดนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็เป็นมูรามาสะครับผมโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันในเกมเลยครับWelcome to Arena of Valor. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. ลุยอัพท่า2นะครับ Prepare to engage. ท่า2นำนะสนิทก็จะเก่งช่วงกลางเกมถึงเลทเกมนะครับจะโหดมากแรกก็ต้องอดทนฟาร์มไปก่อนผมขอคอนเฟิร์มเลยว่าเก่งและโกงแน่นอนสำหรับสนิทป่า wow. เพราะมันปรับใหม่มาเพื่อให้สนิทป่าโดยเฉพาะ Let's fight for a better future. Only the righteous will prevail. On my way to gain.แม่ก็ทะเลาะกับคีไปก่อนทั้งวัน Victory for the bold เรียบร้อยทะเลาะกับคีของจริงครับอันนี้ไอ้สัตว์เสียเวลาเลย Rally to me Hold on Let's fight for a better future. Oh, keep on that. Hey, เกินไปอะไรอีกอย่างของกูเนี่ย To victory. Take my spear. เอามันเพื่อนพี่มาแล้วน้องสาวรอพี่ด้วยน้องเฟิร์สบัตไปเด็กครับจะกลับมาทำไมเดินไปก็รอดแล้วอยากเวทบูวานใจไม่ถึงมาเดี๋ยวครับ Only the righteous will prevail Attack Let's fight for a better future ก่อนได้เพื่อน Attack the abyssal dragonอ
มึงจะปล่อยกูตีคนเดียวจริงเหรอเพื่อนขอบคุณน้ำใจเพื่อนเอ๋ยบวกมันบวกมันเคลียร์กลางเลยบวกมันบวกมันเอาบนเอาบนแอคแท็กแอคแท็กเพื่อนก็มาเด็กครับโอ้โหปัดไปไหนนะแอนเนตจบจัดล่าโนโซโลคิวไม่ไรครับแต่พี่ซานิจะโชว์พลังเองวิ่งกันป้อมครับเอ้ยช่วยด้วยเพื่อนลุมปันเพื่อนสวยเพื่อนอ้าวค้างค้างโทษทีครับขอบับนะเพื่อนซานิสเป็นตัวที่ต้องใช้บูตลอดเวลานะครับเพราะงั้นข้อเสียของมันคือเราจะแบ่งบูให้เพื่อนไม่ค่อยได้มานานหมดไวมากเพราะมันต้องใช้ท่าสองฟาร์มตลอดสวยเพื่อนสู้ครับทุกคนโหดแค่ไหนอุ้ยโดนฉีดโดนฉีดก็มาเลยครับไปแล้วครับปั๊มหลังมาตุ๋ยตูดและจ่าตัวเองตัวเองโคตรโหดครับสนิทฟาร์มผมบอกเลยเฮ้ยหิวว่ะหิวว่ะช็อตนี้กายหงิดหิวครับ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 คอร์สคิวมาดิครับบอกเลยสนิทฟาร์มมาแน่แพทนี้โหดมากแต่ต้นเกมต้องฟาร์มไปก่อนนะครับเพราะมันเก่งช่วงกลางเกมถึงเลทเกมยังไม่ทันไม่ทันไม่ทันมาแน่ครับทันนิดฟาร์มแผ่นนี้บอกเลยตัวมันแบบบัฟมาเพื่อสำหรับทันนิดฟาร์มโดยเฉพาะครับไม่เอาไม่ควรเอาไปยืนเลนนะครับควรเอามาฟาร์มนะครับOnly the righteous will prevail. Retreat. ก็มาดิครับก็มาดิครับทีเดียวเท่านั้นแหละเวทบูต่อเพื่อนครับไปไหนครับไปไหนครับมีสติ๊กเกอร์รอดไปน้องต้องมาเด็กครับต่อได้นะต่อได้นะ3บีเมียนติไปโอ้โหดูครับสลิมหายแวบครับไอ้นี่ไม่มีสติ๊กเกอร์แล้วปวดปวดมาเด็กครับอ้าวยอมแพ้เลยครับโอ้คือยังไม่ได้โชว์เยอะเลยครับซานิทฟาร์มเอาเป็นว่าโหดแค่ไหนก็ดูเอาละกันครับนี่ขนาดเพิ่งกลางเกมนะเพราะว่าซานิทอ่ะยิ่งเลทยิ่งโหดเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะเป็นเวลาของเขาคือช่วงกลางเกมถึงเลทเกมอันนี้ก็แค่โชว์แค่ช่วงกลางเกมพอถ้าเลทเกมเมื่อไหร่โหดกว่านี้เยอะแต่คือผมก็ขอย้ำไว้อย่างนึงครับเล่นซานิทช่วงต้นเกมต้องอดทนนิดนึงครับเพราะว่ามันยังฟาร์มไม่ค่อยไวเท่าไหร่ถึงมันจะอัพบัฟสกิล2ให้ฟาร์มไวขึ้นแต่ก็ยังไวไม่พอมันจะไวเมื่อแต่ว่าอัพสกิล2ได้3ขั้นขึ้นเป็นต้นไปแล้วมันจะตีไวมากประมาณนี้ครับซานิสโหดจนอีกฝั่งขอยอมแพ้ดีกว่าก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้คลิปกายนะครับแล้วก็
มีอีกตัวนึงครับที่เล่นป่าโหดมากแล้วเดี๋ยวกายจะมารีวิวใหม่นั่นก็คือ Wonder Woman แพทนี้ก็ปรับมาให้ฟาร์มโหดเหมือนกันแต่ว่าซานิดนั้นโหดโคตรๆเอาซานิดไปก่อนวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย